กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยขออนุญาตถามประธานสภาไปยังรัฐมนตรีทราบว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีคุณหญิงดร.กัลยาโสภณพนิชได้มาตอบกระทู้เนื่องจากผมเห็นว่ากระทู้ผมเข้าแต่อาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วแต่เห็นว่าเลื่อนมาจึงกราบเรียนท่านประธานว่าวันนี้เป็นโอกาสซึ่งผมต้องถามท่านผมไม่ทราบว่าท่านคุณหญิงกัลยามาไหมครับหรือว่ามีใครมาแทนฮะมาแล้วครับมาแล้วครับเชิญต่อครับท่านประธานครับคืออย่างนี้ฮะความจริงเรื่องนี้ผมเพียงทวงความหลังนะครับท่านประธานท่านหมายความว่าเรื่องการจัดตั้งวิไลเทคนิคประจำอำเภอเนี่ยเคยมีคำตอบเคยมีที่จะอนุมัติให้ตั้งได้ในเขตอำเภอโพนาแก้วไปแล้วตั้งแต่สมัยก่อนยึดอำนาจอ่ะก่อนรัฐประหารอันนี้ท่านอาจจะไม่รู้นะแต่ว่าเพราะฉะนั้นผมจึงกราบเรียนว่าเนื่องจากการขยายการศึกษาระดับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาซึ่งผมทราบว่ามีนโยบายที่ต้องการให้มีการขับเคลื่อนนโยบายและการผลิตพัฒนากำลังคนสู่สากลพ.ศ.2555ถึงพ.ศ.2569ก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาซึ่งเคยมีมาแล้วแต่ผมยังไม่ทราบว่ายกเลิกไปหรือยังทั้งนี้เพื่อขยายปริมาณการศึกษาเพิ่มคุณภาพผู้เรียนสายอาชีพในการเรียนอาชีวศึกษาการฝึกอบรมอาชีพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกสาขาอาชีพการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาในระดับอำเภอเพื่อการจัดหลักสูตรอาชีวะท้องถิ่นและสนับสนุนการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ด้อยโอกาสมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานสาขาที่เป็นนโยบายของรัฐบาลและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยการจัดอาชีวศึกษาเฉพาะทางอาทิปิโตรเลียมการสร้างเกษตรรุ่นใหม่ครัวไทยสู่ครัวโลกพลังงานทดแทนโลจิสติกต่อถึงยานยนต์อัญมณีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ท่องเที่ยวโรงแรมเป็นต้นอีกทั้งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายอาชีวะในโรงเรียนศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวะเพื่อคนพิการอาชีวะแรงงานอาชีวะผู้สูงวัยอาชีวะเพื่อสตรีอบรมระยะสั้นตลาดนัดอาชีพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อต่อยอดและพัฒนาทักษะจัดอาชีวะทางเลือกอาชีวะทายาทวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาศาสตร์อาชีวะอินเตอร์อาชีวะเทียบโอนประสบการณ์เพิ่มช่องทางเรียนอาชีวศึกษาซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพจัดการอาชีวศึกษาในการเข้าถึงการศึกษาในมิติการเรียนรู้ในวิถี New Normal หรือความปกติใหม่ท่านประธานครับแต่สกลนครเองน่ะก็ขยายไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะก็มีปัญหาเรื่องในหลายเรื่องแล้วสกลนครนี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นจังหวัดที่ต้องการขยายในด้านแรงงานแล้วมีคนตกงานจำนวนมหาศาลซึ่งท่านรัฐมนตรีอาจจะมียอดอยู่แล้วผมไม่พูดแต่ประเด็นนั้นในประเด็นที่ว่าเนื่องจาก
การเตรียมการที่จะตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาซึ่งเรียกว่าวิทยาลัยเทคนิคในระดับอำเภอดิความพร้อมของสกลนครมีพร้อมโดยเฉพาะสถานที่ซึ่งมีอยู่ในกุสุมานก็ได้ในที่ว่าการหน้าที่ว่าการอำเภอพลนาแก้วนี่มีพื้นที่ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะที่จะยกให้โรงเรียนอาชีวศึกษาได้เลยมีอยู่แล้ว120กว่าไร่อ่ะ123ไร่อยู่บนถนนสน2013นาแก้วดงน้อยอยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเลยครับผมเอารูปมาให้ท่านดูนี่อยู่ถนนเส้นใหญ่เลยอันนี้คือความพร้อมแล้วการเตรียมบุคคลเตรียมบุคลากรนี่ผมได้ประสานกับทางวิทยาลัยเทคนิคซึ่งเป็นวิทยาลัยแม่นี่ท่านอาจารย์สถิตสำราญสุขผอ.ได้เตรียมเอกสารท่านรองซึ่งดูแลงานโดยตรงคือท่านนิพนธ์แก้วกะหลงรองอธิการไอ้รองวิทยาลัยผอ.เทคนิคนี่ได้เตรียมให้ผมหมดแต่ต่อมาน่ะอะไรของสถาบันอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการตอนนั้นน่ะเมื่อปี56ได้มีการอนุมัติที่จะให้มีการก่อสร้างโรงเรียนแล้วท่านกลับไปดูในรายละเอียดของท่านก็ได้ครับท่านคุณหญิงครับแต่ว่าหลังจากนั้นมันยังไม่คลอดยังไม่ตั้งปรากฏว่าถูกรัฐประหารในปี57ซึ่งเรื่องนี้ผู้ตรวจของกระทรวงเองลงไปดูในพื้นที่ของที่จะตั้งคือหน้าที่ว่าการอำเภอที่ผมเอารูปให้ดูเมื่อกี้นี่ไปแล้วเนี่ยผู้ตรวจไปดูว่าเห็นชอบเห็นดีด้วยที่จะตั้งตรงนี้แต่ว่าโอกาสของพี่น้องของ2-3อำเภอซึ่งตอนนี้มันไม่มีอ่ะท่านผู้หญิงครับท่านดร.ท่านรัฐมนตรีครับคือกุสุมานก็ดีโพนาแก้วก็ดีโคกศรีสุพรรณก็ดีรวมไปถึงป่าปากโซนตรงนี้ไม่มีวิทยาลัยเทคนิคซึ่งเหมาะอย่างยิ่งส่วนจำนวนคนนักเรียนเขาทำปริมาณไปแล้วว่าถ้าเปิดแล้วจะมีนักเรียนเท่าไรอะไรยังไงนี่วิทยาลัยเทคนิคซึ่งเป็นแม่ในการจัดตั้งได้เตรียมการไว้หมดแล้วผมมีเป็นปึกเลยรายละเอียดแต่คงไม่เอามาพูดตรงนี้ผมจึงต้องถามเป็นคำถามที่หนึ่งเลยว่าในการจัดการศึกษาเพื่อให้มันทับเทียมกับระบบและพรุ่งนี้พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติก็จะเข้าสภาแห่งนี้เป็นพ.ร.บ.ถือว่าปฏิรูปมึงเป็นโอกาสดีซึ่งจะเกี่ยวข้องกับวิทยาลัยเทคนิคหรือว่ามันเป็นไปได้ขนาดไหนสถานที่พร้อมถ้าท่านคุณหญิงท่านนวลตีว่าการเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปดูอะไรผมมีให้ทุกอย่างที่จะตรวจสอบได้ดังนั้นผมจึงกราบเรียนว่าในเมื่อลักษณะความพร้อมแบบนี้การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญของพัฒนาคนโดยเฉพาะฝีมือเรื่องการเทคนิคเรื่องการผลิตคนระดับฝีมือแรงงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งในประเทศไทยตอนนี้นี่ไม่ใช่พูดสกลนครเพียงแต่ว่าสกลนครนี่ต้องเที่ยวมาเรียนเวลาแม่เวลาเทคนิคใหญ่ในตัวเมืองนี่ขึ้นโหนรถมาทุกวันเราน่าจะปฏิบัติการให้ไปเกี่ยวข้องให้มีดำเนินการได้เลยผมจึงกราบเรียนท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษารัฐมนตรีช่วยซึ่งมาตอบคุณหญิงวันนี้ว่ากระทรวงศึกษานี่ยังมีนโยบายและงบประมาณที่จะขยายงบประมาณนี่ผมอยากให้มีเลยเรื่องการส่งเสริมคนให้เป็นคนเนี่ยฝีมือแรงงานเนี่ยขยายศึกษาโดยจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคหรือจะมีชื่อไปอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาในพื้นที่ไม่ว่ากุสุมานก็ได้โพนแก้วก็ได้ซึ่งมีพื้นที่รองรับอยู่แล้วโดยเฉพาะโพนแก้วนี่อยู่หน้าที่ว่าการอำเภอเลยที่ตรงนี้เคยมีปัญหากันจะมีคนไปเอาพื้นที่แล้วนายทุนปรากฏว่าชาวบ้านไม่ยอมจึงมีการรังวัดออกโฉนดเรียบร้อยให้เป็นที่สาธารณะนี่คือผมต้องการเห็นความพัฒนาของบุคคลนั้นผมจึงถามว่าในสกลนครนี่ยังมีโอกาสไหมที่จะมาตั้งไว้เลยที่นี่เป็นคำถามที่หนึ่งว่าอำเภอโพนแก้วลุกกุสุมานก็ได้นี่ทางรัฐบาลมีแนวคิดจะตั้งไหมครับเป็นคำถามหนึ่งขอบคุณมากครับผมฟังท่านคุณหญิงดร.กัลยาโสภณพนิชต้องขอบคุณท่านนะที่ท่านมาตอบคราวที่แล้วผมรออยู่คืออย่างนี้ท่านประธานท่านคุณหญิงครับโดยเนื้อหาที่ท่านผมฟังท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยว่า
เอาที่มันทําได้เลยหมายความว่าตั้งศูนย์ซะก่อนตรงตั้งศูนย์ซะก่อนนี่ผมไม่ทราบนะว่าวันนี้พี่น้องบ้านผมกําลังรอความหวังอยู่ท่านคุณหญิงครับท่านประธานครับเพราะว่าที่ท่านบอกว่าอย่างน้อยต้องห่าง40โลความจริงจากกุสุมานกดีมาเวลเทคนิคเนี่ยล้นรถมาทุกวันนี่5 60โลประมาณ50โลพลนแก้วมาก็50โลโดยเฉพาะถ้าตั้งที่พลนแก้วมันจะได้กุสุมานได้โคกศรีสุพรรณได้ปะปะจัดคอพนมด้วยนี่คือพื้นที่ที่จะรองรับนักเรียนนักศึกษาผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าผมฟังเข้าใจได้คุณยิโบคงจะท่านคงจะถึงคิดว่ามันไม่มีงบประมาณทีนี้ตรงบริเวณที่ผมนำเสนอเนี่ยที่จะตั้งเวลเทคนิคนี่เป็นสถานที่ที่เดี๋ยวขึ้นจากรูปให้ผมดูหน่อยขึ้นหน่อยในรูปตรงบริเวณอ่ะเอาละขึ้นทีหลังก็ได้เป็นบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพอดีเลยเหมาะมากที่จะใช้ตรงนั้นถ้าปล่อยไว้ผมเกรงว่ามันจะมีภาคเอกชนหรือคนอื่นเข้ามาบุกรุกและใช้ฐานที่นั้นผมเสียดายท่านคุณหญิงด็อกเตอร์ครับผมเสียดายจริงๆเพราะบริเวณนี่เห็นตรงหน้าเนี่ยมันเป็นตรงหน้าที่ว่าการอำเภอและฝั่งทางขวามือผมเป็นบริเวณสุดเลยยาวสุดจนไปติดบ้านคนอีกสองฝั่งเป็นสองหมู่บ้านเพราะตรงนี้เดิมทีเดียวที่ว่าการอำเภอนี่เป็นหมู่เป็นบริเวณบ้านผมเรียกว่าโคกคือไม่มีบ้านคนเลยมาตั้งอำเภอใส่บริเวณในโคกเนี่ยเพราะนั้นมันเลยมีที่ว่างผมจึงเสียดายว่าบนถนนก็เรียบร้อยแล้ววันนี้ถ้าเราจะใส่เข้าไปตั้งวิไลขึ้นมาหนึ่งจะรักษาพื้นที่ถนนหนึ่งพื้นที่ที่ดินที่มันจะต้องสูญเสียไปเพราะการบุกรุกของคนอื่นอ่ะผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการคุณหญิงด็อกเตอร์ด้วยว่าถ้าทำได้เนี่ยผมยังไม่รู้ที่ท่านบอกว่าตั้งศูนย์ตั้งยังไงเพราะนั้นมันเป็นป่าเป็นบริเวณป่านะบ้านผมเรียกว่าไม่ยิงไม่หังบ้านผมพูดอ่ะไม่หลังไม่เต็งไม่หลังกันละครับแต่ว่าบริเวณนี้เนี่ยยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ซึ่งเรายังไม่ทำรังวัดแต่ที่รังวัดแล้วนี่คือ123ไร่ยังมีที่เหลืออีกข้างหลังเนี่ยจำนวนมากเลยยังใช้ได้อันนี้ยังนำเสนอว่าผมเรื่องต้องถามเป็นคำถามสุดท้ายว่าถ้าหากกระทรวงศึกษายังคิดว่าบทบาทของที่จะผลิตคนขึ้นมาเนี่ยผลิตคนขึ้นมาซึ่งมีเวลาแม่อยู่แล้วคือเวลาที่สกลนครเนี่ยเขาพร้อมจะเข้ามาดูแลเลยกระทรวงศึกษายังมีนโยบายแบบนี้ไหมจะตั้งแล้วผลิตบุคคลไม่ว่าแรงงานฝีมืออะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะได้เนี่ยเรายังคิดไหมแล้วผมนี่ไม่อยากให้คิดว่าไม่มีงบประมาณนะการผลิตคนเอาคนเข้ามาสู่ในกระบวนการศึกษานี่แล้วผลิตลงฝีมือแรงงานได้นี่มันเป็นเรื่องบุญเป็นเรื่องกุศลที่ยิ่งใหญ่ช่วยเขาด้วยช่วยพ่อแม่เขาด้วยเอาเด็กห่างไกลจากยาเสพติดด้วยถ้าเป็นมีกระทำนี้ฝากท่านคุณหญิงไปคุยไปเจรจากันในกระทรวงศึกษาว่าถ้าทําได้อยากให้ทําแล้วไม่ต้องคิดว่าไม่มีตังค์ไม่มีเงินไม่มีงบประมาณเพราะนั้นเป็นเรื่องประกอบสร้างคนดีที่สุดครับคุณหญิงครับผมจึงฝากท่านประธานไปถึงคุณหญิงว่าเรื่องแบบนี้ผมไม่อยากให้เสียโอกาสจึงเป็นคำถามสุดท้ายว่ากระทรวงศึกษายังมีแนวดำเนินการตามการพัฒนาและยกระดับการพัฒนาอาชีพศึกษาของไทยในมิติเรียนรู้ใหม่ๆหรือเรียกว่า New Normal แล้วก็ยังจะต้องการพัฒนาบุคลากรคือเยาวชนในจังหวัดสกลอีกหรือไม่เป็นคำถามสุดท้ายท่านประธานครับท่านประธานครับผมนิดเดียวเมื่อคืนผมนั่งฟังท่านบรรยายผมเข้าใจได้ในระดับหนึ่งว่าท่านเห็นด้วยอย่างดีเลยแต่ว่าผมถามท่านทีเดียวว่าไอ้ที่ผมฟังท่านนี่ท่านจะให้ผมพี่น้องผมก็ฟังด้วยเขาถามผมว่าเขาจะให้ตั้งหรือว่าจะให้ทํายังไงอันนี้สั้นๆนะว่าจะให้ผมจะให้ตั้งศูนย์หรือว่าจะให้ตั้งวิไลหรือทํายังไงเพราะผมฟังแล้วท่านบรรยายดีมากครับขอบคุณมากท่านประธานครับ